ขอเชิญท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้ณบัดนี้ในตอนที่มีชื่อว่าแม่ยายเฮียนผมชื่อพัดนะครับบ้านของผมนั้นอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือที่ใครๆเขาก็เรียกกันว่าเมืองแปดริ้วที่บ้านของผมนั้นส่วนมากจะมีอาชีพทำนากันครับจะอาศัยอยู่ตามริมคลองหลังบ้านจะเป็นท้องนายาวสุดลูกหูลูกตาและจะมาสวนมะพร้าวสวนกล้วยผมอยู่ด้วยทำให้มองไปดูอึมครึมในเวลากลางคืนบ้านของผมนั้นอยู่ห่างจากวัดสัก500เมตรเห็นจะได้วัดนี้มาปลูกสร้างในที่นาที่ญาติโยมถวายที่นามาให้เพื่อสร้างวัดบ้านของผมนั้นเมื่อตะวันตกดินเมื่อไหร่จะเรียกว่าวังเวงก็น่าจะได้เพราะว่าบ้านของชาวบ้านนั้นจะปลูกในที่ของตัวเองบ้านจึงห่างกันพอสมควรและที่บ้านของผมนั้นก็มีเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เหมือนกันเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่เพชรกับพี่บัวสองคนนี้เขารักกันแต่แม่ของพี่บัวนั้นไม่ชอบพี่เพชรและกำลังจะหาคนรวยๆมาแต่งงานด้วยสร้างความเสียใจให้กับทั้งคู่พี่เพชรจ๋าพี่เข้าใจนะบัวว่าแม่ของบัวน่ะไม่ชอบขี้หน้าพี่เพราะว่าพี่มันจนแต่บัวไม่ได้สนใจตรงที่พี่เพชรจนนะพี่พี่รู้แต่บัวก็คงไม่ยังไงหัวเด็ดตีนขาดยังไงบัวก็ไม่ยอมแต่งงานกับคนอื่นตามที่แม่จัดการหรอกบัวขัดแม่ของบัวไม่ได้หรอกเออลูกของข้าเนี่ยมันรักดีนะโว้ยมันไม่ได้โง่เอาคนอย่างเองมาเป็นผัวหรอกแม่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพี่เพชรกับพี่บัวเริ่มติดต่อกันยากขึ้นเพราะว่าป้าบางแม่ของพี่บัวเริ่มกีดกันหนักแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะขวางกั้นความรักของทั้งสองคนได้และจนในคืนหนึ่งทั้งคู่ได้แอบมาหากันในเวลากลางคืนและได้เสียเป็นสามีภรรยากันอย่างลับๆแต่เรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครพี่บัวเกิดท้องขึ้นมาประจบกับป้าบางก็หาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นลูกเขยของแกอย่างสมหน้าสมตาสร้างความเสียใจให้กับพี่เพชรเป็นอย่างมากยิ่งวันมั่นมาถึงพี่เพชรกินเหล้าเมายาจนไม่ได้สติกันเลยทีเดียวส่วนพี่บัวเองก็เสียใจเป็นอย่างมากทั้งคู่ไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นเวลาแรมเดือนจนกระทั่งใกล้วันแต่งงานมาถึงเพชรอยากเจอหน้าพี่บัวเป็นครั้งสุดท้ายจึงแอบนัดมาเจอกันตอน2 ทุ่มที่ใต้ต้นมะม่วงท้ายสวนพี่เพชรจ้าบัวพี่คิดถึงบัวจังเลยบัวก็คิดถึงพี่เพชรจ้าพี่เพชรพี่ไม่อยากจะให้บัวแต่งงานเลยพี่ทำใจไม่ได้บัวเองก็ไม่อยากแต่งงานถ้าคนนั้นไม่ใช่พี่เพชรบัวจ๊ะถ้าบัวแต่งงานพี่เองก็คงจะทนไม่ได้พี่เพชรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะมีชีวิตอยู่ยังไงพี่เพชรจ๋าถ้าบัวตายพี่เพชรยังจะรักบัวอยู่ไหมจ๊ะบัวพี่เพชรคำพูดของพี่บัวทำให้พี่เพชรถึงกับสะดุ้งเฮือกมันบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจของพี่เพชรเลยทีเดียวในค่ำคืนนั้นทั้งคู่นั่งพอดคำพรรณนาต่างๆนานาใส่กันหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการส่งท้ายในค่ำคืนนั้นก่อนที่จะมีงานแต่งงานของคนที่ตัวเองรักหลังจากสั่งลากันในค่ำคืนนั้น3 วันต่อมางานแต่งของพี่บัวก็ไม่มีการจัดงานเกิดขึ้นแต่อย่างใดเรื่องนี้ไม่มีใครทราบได้แต่พี่เพชรไม่ทราบเรื่องนี้คิดว่าพี่บัวจะแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วเขาได้แต่นั่งเสียใจไม่พูดจาอะไรกับใครเก็บตัวเงียบยามที่ตะวันตกดินพี่เพชรจะไปนั่งเงียบๆอยู่ที่โคนต้นมะม่วงจนดึกดื่นเที่ยงคืนถึงจะกลับเข้ามานอนในบ้าน
หรืออาจจะนอนตากยุงอยู่ที่นั่นทั้งคืนพี่เพชรบัวนั่นบัวจริงๆเหรอเนี่ยจ้ะบัวเองบัวมาหาพี่เพชรบัวจริงๆด้วยพี่ขอกอดบัวหน่อยนะพี่เพชรมีอะไรเหรอจ๊ะพี่มีอะไรเหรอจ๊ะพี่เพชรพี่ได้กลิ่นมันเหมือนกลิ่นเหม็นสาบบัวไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยนะจ๊ะแต่พี่ได้กลิ่นจริงๆนะบัวลองดมดูสิมันเหม็นเหมือนกลิ่นศพนะมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะจ๊ะพี่แพทย์จริงๆนะแล้วถ้าบัวบอกว่าบัวตายไปแล้วพี่เพชรยังจะรักบัวอยู่ไหมจ๊ะไม่ว่าจะยังไงพี่ก็ยังจะรักบัวตลอดไปจริงๆนะจ๊ะพี่เพชรพี่จะกอดบัวแบบนี้ตลอดไปจ้ะพี่เพชรเหตุการณ์ในคืนนั้นสร้างความสงวนใจให้กับพี่เพชรเป็นอย่างมากแต่ด้วยความรักที่มีต่อพี่บัวทั้งคู่นอนกอดกันที่โคนต้นมะม่วงยันเช้าเลยทีเดียวและพี่เพชรก็มารู้เรื่องอีกเรื่องที่พี่เพชรไม่เคยรู้เลยก็คือพี่บัวตั้งท้องทั้งคู่ยิ่งตั้งความหวังว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันพี่เพชรตั้งใจว่าในตอนเช้าจะเข้าไปคุยกับป้าบางแม่ของพี่บัวทั้งคู่ยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุขความเอิบอิ่มเต็มใบหน้าของหนุ่มสาวคู่นี้จนเวลาล่วงเลยไปถึง6 โมงเช้าพี่เพชรก็ต้องถึงกับสะดุ้งสุดตัวด้วยเสียงที่มารบกวนโสตประสาทของเขานั่นก็คือเสียงของประตูม่านมู่ลี่เหล็กพร้อมกับเสียงของคนเรียกชื่อของพี่เพชรอย่างเสียงหลงท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเราทีมงานค้างข่าวไอ้เพชรไอ้เพชรเอ้ยไอ้เพชรไอ้เพชรเสียงใครเอะอะอะไรวะไอ้เพชรบัวจ้าไอ้เพชรไอ้เพชรได้ยินไหมไอ้เพชรเฮ้ยไอ้เพชรไอ้เพชรตื่นสิวะตื่นไอ้เพชรพี่เพชรตื่นสิจ้าพี่เข้าไปนอนในศาลาได้ยังไงกันน่ะเขาล็อกเอาไว้ไม่ใช่เหรอออกมาดิสิจ้าเฮ้ยใครก็ได้เอากุญแจมาดิวะไปเอากุญแจมาเฮ้ยไขแล้วก็ไปเอาไอ้เพชรออกมามันบ้าอะไรของมันเอาวางเออเมาแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวปิ้นเลนจริงๆเลยไอ้เพชรนี่เฮ้ยพี่เพชรพี่เพชรตื่นสิจ้าไอ้เพชรเอ้ยโอ้ยบัวตื่นแล้วเหรอตื่นแต่เช้าเชียวเอเสียงของบัวเราได้ยินเสียงมันจากไกลๆเอแล้วที่เรากอดอยู่นี่ล่ะถ้าบัวเรียกเราเสียงของบัวก็ต้องอยู่ใกล้ๆหูของเราสิไอ้เพชรไอ้เพชรพี่เพชรพี่เพชรตื่นสิจ๊ะพี่เพชรเอ้ยมันจะทอดกินบ้านกินเมืองนั่นไงเอ๊ะเสียงที่ได้ยินมันเสียงไกลๆแล้วที่เรากอดอยู่นี่ล่ะฮะไอ้เพชรน้อยพี่เพชรพี่เพชรจ๊ะพี่เพชรออกมานี่ใครนะพี่เพชรพี่เพชรจ้าออกมาดิไอ้เพชรเอ้ยอ้าวนั่นบัวเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันนะไม่ใช่ที่โคนต้นมะม่วงเหรอเนี่ยมันใช่จะที่ไหนกันล่ะต้นมะม่วงที่ไหนกันนี่มันศาลาวัดแล้วนั่นที่พี่นอนอยู่นั่นน่ะมันศพของแม่บัวเองกำลังรอทำพิธีฮะ
เอาเอาเฮ้ยรีบไขประตูเหล็กตาลาเข้าไปเร็วๆแล้วก็เอามันออกมานี่เฮ้ยไอ้เจ็บบ้าเลยเล่นอะไรกันเลยเฮ้ยพี่เพชรจ้าพี่เพชรจ้าพี่เพชรจ้าพี่เพชรเป็นยังไงบ้างบัวพี่เข้ามานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะบัวสิต้องถามพี่เพชรว่าพี่เข้ามาได้ยังไงกันทั้งที่เขาล็อกประตูเอาไว้อ่ะเปล่านะพี่ไม่ได้เข้ามาพี่จำได้ว่าพี่นอนคุยอยู่กับบัวที่ใต้โคนต้นมะม่วงที่ท้ายสวนนู่นฮะเมื่อไหร่จ้าเมื่อคืนนี้พี่เพชรอย่ามาหลอกกันสิบัวอยู่ที่บ้านบัวไม่เคยไปไหนเลยนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนเดี๋ยวๆเมื่อคืนก่อนหน้านู้นเราก็ยังเจอกันนะแน่พี่เพชรบัวไม่เคยออกไปไหนเลยนะถ้าบัวจะเจอกับพี่เพชรก็มีแต่เฉพาะตอนกลางวันกลางคืนอย่างที่พี่เพชรพูดก็มีแต่คืนนั้นที่บัวบอกกับพี่ว่าแม่จะให้แต่งงานฮะหลังจากคืนนั้นพี่ยังเจอบัวที่โคนต้นมะม่วงอีกหลายคืนนะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้พี่เพชรโคนต้นมะม่วงที่อยู่ท้ายสวนต้นนั้นใช่ไหมใช่คือว่าแม่บัวผูกคอตายที่ต้นมะม่วงต้นนั้นเมื่อ3วันก่อนเพิ่งไปเจอศพแม่เมื่อวานนี่เองฮะเรื่องการผูกคอตายของป้าบางแม่พี่บัวดังไปทั่วคลุ้งน้ำเลยทีเดียวโดยเฉพาะพี่เพชรที่รู้ว่าตัวเองไปนอนพูดนอนคุยอยู่กับวิญญาณของป้าบางเล่นเอาพี่เพชรถึงกับจับไข้หัวโกรนไปหลายวันและดูท่าทางของพี่เพชรอาการจะไม่ดีขึ้นหลวงพ่อที่วัดบอกว่าควรจะบวชสัก7วันจะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับแม่ของพี่บัวสาเหตุที่แกไปผูกคอตายก็เพราะว่าแกถูกญาติของทางเจ้าบ่าวต่อว่ามาว่าเอาลูกสาวท้องมาย้อมแมวขายสร้างความอับอายให้กับป้าบางแถมแกยังแค้นพี่เพชรเป็นทุนเดิมแกจึงผูกคอตายแต่เรื่องมันดูเหมือนว่าจะจบแค่นั้นแต่ที่ไหนได้เรื่องยังไม่จบลงง่ายๆพี่เพชรหลังจากบวชก็สึกออกมาส่วนศพของป้าบางก็ทำพิธีเผาไปเรียบร้อยแล้วพี่เพชรกับพี่บัวน่าจะอยู่ด้วยกันได้เสียทีแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นไอ้เพชรเอ็งเป็นอะไรวะเหรอศึกมาตั้ง7วันแล้วทำไมเอ็งไม่กินข้าวกินปลาวะนั่นน่ะสิจ้าไม่หิวอะ7วันแล้วนะพี่แถมพี่ยังไม่พูดกับใครบัวมาหาที่บ้านพี่เพชรก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาคุยด้วยก็พี่ไอ้เพชรเอ้ยเพชรเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเอ็งจะมีอะไรติดอยู่ในใจอีกเหรอวะฮะหรือว่าพี่ยังกลัวแม่ฉันอยู่เอ้ยถ้าพูดเรื่องนี้เอ็งฆ่าก็สยองไปอีกนานเหมือนกันละโว้ยมีอย่างที่ไหนนอนคุยนอนกอดศพมาทั้งคืนน่ะพี่เพชรพี่เพชรเป็นอะไรเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะเฮ้ยทำไมทำอย่างกับคนถูกผีเข้าอ่ะเฮ้ยใครก็ได้เว้ยมาช่วยใครก็ได้พายเพชรไปหาหมอหน่อยเถอะเว้ยเร็วอาการของพี่เพชรเหมือนกับคนที่หลอนๆมันก็น่าจะหลอนนะครับนอนคุยกับศพกับวิญญาณแถมนอนกอดกันทั้งคืนเรื่องราวที่ผมทราบมาก็ได้ฟังมาจากปากของพี่บัวบางส่วนพี่เพชรก็เล่าให้พี่บัวฟังผมจึงนำมาเล่าต่อหลังจากนั้นไม่นานพี่เพชรก็ไปแอบผูกคอตายที่ต้นมะม่วงต้นนั้นต้นเดียวกับที่ป้าบางผูกคอตายขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานค้างข่าวด้วยนะครับ